ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงไปวิหารบอกว่าพระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจุรบันทกเมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแล้วทั้งพันป่าก็ขานว่าข้าพเจ้าชื่อว่าจุรบันทกข้าพเจ้าชื่อว่าจุรบันทกคนที่ไปนิมนต์นี่ก็คงจะหัวปั่นเหมือนกันนะโอ้โหคงจะปวดหัวแน่ปวดหัวหน้าดูเหมือนกันว่าเอองค์ไหนแน่นะชื่อจุรบันทกบุรุษนั้นกลับไปกราบทูลอีกว่าพระเจ้าข้าได้ยินว่าภิกษุแม้ทุกรูปชื่อว่าจุรบันทกทั้งนั้นพระศาสดาตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงไปรูปใดเอ่ยก่อนว่าข้าพเจ้าชื่อว่าจุรบันทกจงจับมือรูปนั้นไว้รูปที่เหลือจักหายไปอันนี้ก็ต้องสังเกตอย่างดีมากเลยนะเพราะว่าพันรูปนะไม่รู้ว่าองค์ไหนจะพูดก่อนพระศาสดาก็รับสั่งให้จุรบันทกนั้นอนุโมทนาแต่ว่าก่อนที่จะมานี่บุรุษคนนั้นก็ได้ไปตามรับสั่งภิกษุประมาณพันรูปนั้นก็หายไปแล้วทันทีขณะที่บุรุษที่ไปนิมนต์เนี่ยนะจับที่มือนะจับที่มือภิกษุที่เหลือก็ได้หายไปพระเถระก็ได้มากับบุรุษนั้นพระศาสดาก็รับสั่งให้จุรบันทกอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตกิจนะตรงก็ได้ไปฉันด้วยนะพระศาสดาก็ตรัสเรียกหมอชีวกมารับสั่งว่าชีวกเธอจงรับบาตรของจุรบันทกเถิดจุรบันทกนี้จักทำอนุโมทนาแก่เธอหมอชีวกได้ทำอย่างนั้นแล้วพระเถระบรรลือสีหนาถดุจสีหะที่ขึ้นรุ่นคือกำลังขนองกำลังหนุ่มนะได้ทำอนุโมทนายังพระไตรปิฎกให้กระชอนแล้วนะจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสี่เดือนนี้ท่องคาถาเดียวไม่ได้นะแต่ว่าบรรลุแล้วก็ส่งพระไตรปิฎกนะยังพระไตรปิฎกให้กระชอนพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่วิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัดแล้วเสด็จลุกจากอาสนะทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานสุขโตวาทก็คือโอวาทคำสอนของพระสุคตของพระพุทธเจ้านะตรัสบอกกรรมฐานแก่ภิกษุสงฆ์ทรงส่งภิกษุสงฆ์ไปแล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีที่อบด้วยกลิ่นหอมฟุ้งก็เลยเรียกว่าพระคันธกุฎีนะเพราะถูกอบให้หอมอยู่ตลอดเวลาทรงประทมสีหะสายญาติโดยพระปรัสเบื้องขวาก็คือโดยตะแคงขวานั่นเองพวกภิกษุก็ปรารภพระคุณของพระศาสดาเป็นผู้ที่ควรในการที่จะกล่าวคุณนะกล่าวคุณอย่างไรก็ไม่สิ้นสุดหรอกแต่ว่าก็ควรจะกล่าวเพราะว่าการกล่าวคุณของพระศาสดาก็เป็นเหตุที่ทำให้ศรัทธาของผู้กล่าวนั้นได้เจริญยิ่งขึ้นครั้นในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันข้างนี้และข้างโน้นดุจแวดล้อมด้วยม่านรัตตกัมพลก็คือกัมพลสีแดงนะม่านกัมพลสีแดงปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่าท่านผู้มีอายุพระมหาปันทกไม่ทราบอัธยาศัยของพระจุรบันทกจึงไม่สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวได้โดย4เดือนไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าพระรูปนี้โง่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอรหันต์กับทั้งปฏิสัมภิทาในระหว่างชั้นอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาชั้นเยี่ยมหาผู้ทัดเทียมมิได้พระไตรปิฎกก็มาพร้อมกับปฏิสัมภิทานั่นเทียวน่าชมชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมากพระศาสดาเสด็จไปที่ประชุมภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแล้วทรงดำริว่าวันนี้เราไปควรอยู่เสด็จลุกจากพุทธสายยาทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ย้อมดีแล้วทรงรัดประคตเอวดุจสายฟ้าทรงห่มจีวรมหาบังสกุลได้ขนาดสุคตประมาณปานผ้ารัตตกัมพลก็คือผ้ากัมพลสีแดงนั่นแหละเสด็จออกจากพระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบไปยังโรงธรรมด้วยความงามแห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงย่างไปแล้วดุจพระยาโคจสารตัวซับมันและดุจสีหะนะก็คือเหมือนกับช้างนะโคจสารตัวใหญ่แล้วก็เหมือนกับราชสีนะด้วยพระพุทธรีดาอันหาที่สุดมิได้เสด็จขึ้นบวรพุทธอาสน์ที่บรรจงจัดไว้ในท่ามกลางแห่งโรงกลมซึ่งประดับแล้วประทับนั่งที่กลางอาสนะทรงเปล่งพระพุทธรังสีมีพรรณะหกประการก็คือพระชพรรณรังสีเปรียบการเทพพยดาผู้วิเศษบันดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่และประดุจสุริโยไทยก็คือพระอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคันธรฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ใครๆเห็นเข้าก็ค
คงจะต้องมีศรัทธามีปีติมีโสมนัสยังไม่ต้องฟังธรรมนะแค่เห็นพระรูปกายมีฉัพพันรังสีเปล่งออกมาอย่างนี้ก็มีความปีติโสมนัสนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะก็เป็นเหตุที่ทําให้ปีติสัมโพชฌงค์เกิดได้ง่ายก็ทําให้บรรลุอริยมรรคได้ง่ายด้วยและเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเสด็จมาถึงภิกษุสงฆ์ก็หยุดสนทนานิ่งเงียบทรงรำพึงถึงอาการของภิกษุบริษัทพระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือก็ดีขนองเท้าก็ดีเสียงไอก็ดีเสียงจามก็ดีแม้ของภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่มีภิกษุเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะอันเดชแห่งพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเมื่อเรานั่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุก็รูปไหนๆจักหายกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่ก็คือไม่มีพระภิกษุรูปไหนกล้าพูดขึ้นก่อนหรอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่เริ่มก่อนนะชื่อว่าธรรมเนียมของการยกเรื่องขึ้นเราควรรู้เราเองจะพูดขึ้นก่อนดังนี้แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหมแค่ได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้านี้ก็นะมีกุศลศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมากเลยนะก็ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่าก็แลเรื่องอะไรที่พวกเธอหยุดค้างไว้ในระหว่างเมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุรบันโทกหาได้เป็นผู้โง่แต่บัดนี้เท่านั้นไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดนี้อย่างเดียวก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักอาศัยแล้วเหมือนกันและในการก่อนเราได้ทำจุรบันทกนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลกิยะทรัพย์แล้วบัดนี้ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโลกุตระทรัพย์อันที่สุดทั้งหลายผู้ใคร่จะสดับเนื้อความนั้นโดยพิสดารทูลอัญเชิญแล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าเรื่องมานพเรียนศิลปะในกรุงตักกศิลาในอดีตการมานพชาพระนครพาราณสีคนหนึ่งไปยังกรุงตักกศิลาแล้วเป็นธรรมมันเตวาสิกของอาจารย์ทิสาปาโมกเพื่อประสงค์เรียนศิลปะได้เป็นผู้อุปการะอาจารย์อย่างยิ่งในระหว่างมานพ500ทำกิจทุกอย่างมีนวดเท้าเป็นต้นแต่เพราะเป็นคนโง่จึงไม่สามารถจะเรียนอะไรอะไรได้อาจารย์แม้พยายามได้คิดเห็นว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะแก่เรามากจัดให้เขาศึกษาให้ได้ก็ไม่สามารถให้ศึกษาอะไรอะไรได้แต่ว่าข้อวัดดีนะถึงว่าความรู้น้อยนะเป็นคนโง่แต่ว่ามีนิสัยดีมีข้อวัดดีก็เป็นที่น่ารักนะใครๆก็อยากจะอนุเคราะห์แหละเขาอยู่สิ้นกาลนานแม้คาถาเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนให้จําได้นึกระอาก็เลยลาอาจารย์ว่าจะไปละเรียนยังไงยังไงก็ไม่สําเร็จนะพวกนักศึกษานักเรียนมากี่รุ่นกี่รุ่นเขาก็จบไปหมดแล้วนะแต่ลูกศิษย์นี้ก็คงจะเป็นลูกศิษย์โค้งนะก็คืออายุมากกว่าเขาหมดเลยก็เลยอายนะเรียนกับเด็กรุ่นน้องกี่รุ่นกี่รุ่นแล้วก็ไม่ได้ก็เลยลาแล้วไม่เอาแล้วเรียนไม่จบก็เขาเรียกอะไรถูกรีทายนะรีทายตัวเองอาจารย์ก็คิดว่าศิษย์คนนี้อุปการะเราเราก็หวังความเป็นบัณฑิตแก่เขาอยู่แต่ไม่สามารถจะทำความเป็นบัณฑิตนั้นได้จำเป็นที่เราจะต้องทำอุปการะตอบแก่ศิษย์คนนี้ให้ได้นะนี่ก็เป็นอาจารย์นะแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยประพฤติดีประพฤติชอบมากเลยแต่ว่าไม่ได้ความรู้อะไรไปหรอกแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะตอบแทนคุณที่ลูกศิษย์ได้อุปการะหรือว่าได้อุปถัมภ์อุปถาคนะบำรุงดูแลอย่างดีก็จักผูกมนให้เขาสักบทหนึ่งก็คิดวิชานะเรียนรัดเลยนะก็เอาวิชาสุดยอดเลยเรียนรัดก็คิดผูกมนให้บทหนึ่งท่านนำเข้าไปถูป่าผูกมนนี้ว่าคะเตสิคะเตสิกิงกรณาคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิอันนี้ก็เป็นคาถาซึ่งเป็นคาถาที่เขาเรียกอะไรแยบยลนะเป็นคาถาที่คนฟังแล้วเนี่ยทำให้คิดให้คิดเลยไปคิดเป็นไปว่าคนกล่าวคาถานี้จะต้องเป็นคนที่รู้คนที่เก่งก็แปลว่าท่านเพียรไปเถิดเพียรไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้อยู่นะนี่ก็ใครทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีคนกล่าวคาถานี้ก็เขาก็ต้องคิดไปนะว่า
ไอ้คนกล่าวนี่รู้ใจเราแน่นอนเลยนะถ้าคนทําผิดนะดังนี้แล้วให้เขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้งแล้วถามว่าเธอจําได้หรือเมื่อเขาตอบว่าผมจําได้ขอรับนะเรียนอย่างอื่นไม่ได้นะอันนี้คาถายังไม่จบคาถาเลยนะนะแค่สองบาทคาถานึงมีสี่บาทพระเตสิพระเตสิหกกิงกะระนาพระเตสิเจ็ดนะคงจะได้ประมาณบาทหนึ่งนะยังไม่ถึงบาทอ่ะนะก็แค่นี้แหละไม่ถึงบาทอ่ะจำได้นะเพราะว่าทบทวนไปหลายร้อยครั้งมากเมื่อเขาตอบว่าผมจําได้ขอรับก็ชี้แจงว่าธรรมดาศิลปะที่คนโง่ทําความพยายามทําให้คล่องแล้วย่อมไม่เลือนแล้วให้เสบียงทางสั่งว่าเธอจงไปอาศัยมนต์นี้เลี้ยงชีพเถิดแต่เพื่อประโยชน์จะไม่ให้มนต์เลือนไปเธอพึงทําการสาธยายนั้นเป็นนิดดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปนะต้องสาธยายประจําเลยนะจะยืนเดินนั่งนอนทําอะไรก็แล้วแต่นะระลึกขึ้นมาได้ให้สาธยายตลอดเวลานะจะได้ไม่เสื่อมนะนั้นมนต์นี้ว่าสามารถที่จะเป็นศิลปะทําให้เลี้ยงชีพได้เหมือนกันอาจารย์ก็ฉลาดนะเพราะว่าไม่ใช่ใครอื่นนะเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละครั้นในเวลาเขาถึงพระนครพาราณสีมารดาได้ทําสการะสัมมาณะใหญ่ด้วยดีใจว่าบุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแล้วบรรดาบิดาก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะเมื่อไหร่ลูกเราจะสําเร็จกลับมาสักทีนะก็กลับมาก็ดีใจมากนึกว่าลูกสําเร็จวิชาการความรู้อะไรมามากมายนะพระเจ้าแผ่นดินก็ตรวจความเป็นไปของราษฎรในการนั้นพระเจ้าพาราณสีทรงพิจารณาว่าโทษบางประการในเพราะกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นของเรามีอยู่หรือหนอไม่ทรงเห็นกรรมอะไรอะไรอันไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ทรงดำริว่าธรรมดาโทษของตนหาปรากฏแก่ตนไม่ย่อมปรากฏแก่คนเหล่าอื่นเราจักกำหนดความเป็นไปของพวกชาวเมืองดังนี้แล้วจึงทรงปลอมเพศเสด็จออกไปในเวลาเย็นได้ทรงดำริว่าธรรมดาการสนทนาปราศัยของพวกมนุษย์ผู้นั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็นย่อมมีประการต่างๆกันเราครองราชโดยอธรรมชนทั้งหลายคงจะพูดกันว่าพวกเราถูกพระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ตั้งอยู่โดยธรรมผู้ชั่วช้าเบียดเบียนด้วยศีลไหมและพลีเป็นต้นถ้าเราครองราชโดยธรรมชนทั้งหลายก็จะกล่าวคําเป็นต้นว่าขอพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายจงทรงพระชนมายุยืนเถิดแล้วก็สรรเสริญคุณของเราดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวไปตามลําดับฝาเรือนนั้นๆนะนี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่พระราชาของเราในอดีตนะได้ประพฤติบำเพ็ญตามนะโดยพระรัชกาลที่ห้านะพระบิยมหาราชเนี่ยก็จะริกไปยังสถานที่ต่างๆนะไปทางน้ำบ้างทางบกบ้างนะแล้วก็ปลอมพระองค์ไปเหมือนก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไปทอดไข่ไปนั่งสูบบุหรี่อะไรก็เพื่อจะตรวจตราดูว่าพวกชาวบ้านเนี่ยจะติฉินนินทาจะว่าร้ายหรือว่าจะให้ไปตรวจตาดูความเป็นไปของชาวเมืองแล้วจะได้รู้นะว่าพระองค์ปกครองโดยธรรมหรือเปล่านะอันนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยนะธรรมบทนี่แหละในขณะนั้นพวกโจรผู้หากินทางขุดอุโมงค์กำลังขุดอุโมงค์ในระหว่างเรือนสองหลังเพื่อต้องการเข้าเรือนทั้งสองโดยอุโมงค์เดียวกันพระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกมันแล้วได้ทรงแอบซุ่มอยู่ในเงาเรือนในเวลาที่พวกมันขุดอุโมงค์เข้าเรือนได้แล้วตรวจดูสิ่งของมานพตื่นขึ้นแล้วก็สาธยายมนต์นั้นยังไม่ทันล้างหน้าแปรงฟันอะไรนะก็กล่าวเลยกลัวจะลืมก็บอกว่าคาเตสิคาเตสิกินกรณาคาเตสิอาหังติตังชานามิชานามินะก็ไอพวกโจรนั่นก็ฟังออกนะรู้นะก็แปลโดยใจความบอกว่าท่านเพี้ยนไปเถอะเพี้ยนไปเถอะนะเพราะเหตุไรท่านจึงเพี้ยนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้อยู่มันเป็นคําที่คนทําชั่วอยู่เนี่ยมันก็ฟังแล้วก็โอ้ยเขารู้แล้วนี่นะก็เลยกลัวขึ้นมานะจนเหล่านั้นได้ฟังคํานั้นแล้วก็ตกใจกลัวทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่งเสียแล้วก็หนีไปโดยซึ่งหน้าทีเดียวได้บอกกันว่าในว่าเจ้าคนนี้รู้จักพวกเรามันจะให้พวกเราชิบหายเสียบัดนี้โดยที่คนพูดนั้นก็ไม่ได้รู้อีโนอีนีไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่คนฟังแล้วมันคิดไปเองเป็นคาถาที่แยบยลมากเลยนะพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรามีคิดคาถาที่ทําให้คนฟังแล้วก็หลงผิดไปได้
ก็พระราชาก็ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนต์ของมานพพระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหล่านั้นกำลังหนีไปและได้ทรงสดับเสียงมานพนอกนี้สาธยายมนต์อยู่ทรงกำหนดความเป็นไปของพวกชาวเมืองได้แล้วจึงเสด็จเข้าพระราชนิเวศและเมื่อราตรีสว่างแล้วพอเช้าตรู่ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาเฝ้าตรัสว่าทนายเธอจงไปพวกโจรขุดอุโมงค์ในเรือนชื่อโน้นในถนนโน้นในเรือนหลังนั้นมีมานพเรียนศิลปะมาแต่เมืองตักกศิลาคนหนึ่งเธอจงนำเขามาเขาไปแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งหาท่านแล้วก็ได้นำมานพนั้นมาแล้วลำดับนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพ่อเธอเป็นมานพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตักกศิลาหรือมานพก็ทูลว่าพระเจ้าข้าพระอาญาไม่พ้นเกล้าพระราชาตรัสว่าให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิดมานพก็ทูลว่าดีละพระเจ้าข้าขอพระองค์ประทับบนอาสนะที่เสมอกันแล้วเรียนเถิดก็ไม่อยากให้นั่งต่ำๆนะธรรมดาแล้วผู้ที่สอนมนต์จะต้องนะสอนมนต์หรือสอนธรรมเนี่ยนะจะต้องนั่งอยู่ในที่สูงนะคนเรียนจะต้องนั่งอยู่ในที่ต่ำนะแต่ถ้าเป็นพระเถระเนี่ยนะก็ให้นั่งเสมอกันได้แต่ว่าถ้านั่งสูงแล้วสอนนะต้องอาบัติแต่ถ้าเกิดอุปัชฌาย์บอกให้ภิกษุหนุ่มกล่าวธรรมแสดงธรรมนี่ภิกษุหนุ่มก็ขัดขืนก็ไม่เหมาะสมนะนั้นก็ต้องตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมหรือว่าสวดธรรมะสาธยายให้แก่ภิกษุหนุ่มหรือว่าภิกษุอื่นหรือว่ามีใครอยู่ในที่นั้นก็ตั้งใจสาธยายหรือว่าแสดงธรรมเพื่อผู้นั้นอันนี้ก็จะไม่มีอาบัติแต่ถ้าเกิดแสดงให้ผู้ที่นั่งอยู่สูงกว่าตนเองเนี่ยนะต้องอาบัติทุกกฎนะภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งอยู่ในที่ในอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่นั่งอยู่ในอาสนะที่สูงก็จะไม่เอื้อเฟื้อก็ต้องอาบัติทุกกฎอันนี้ก็มานพก็ให้พระราชานั่งอยู่ในอาสนะที่เสมอกันพระราชาก็เป็นผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้ใหญ่นะมาให้นั่งต่ำกว่าไม่ได้ลำดับนั้นพระราชาทรงทำอย่างนั้นทรงเรียนมนต์นั้นกับเขาแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งด้วยพระดำรัสว่านี้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่านคาถาเดียวเท่านั้นนะได้ทรัพย์ตั้งพันหนึ่งในการนั้นเสนาบดีพูดกับภูสามาลาของพระเจ้าแผ่นดินว่าแกจับแต่งพระมัสสุก็คือจะแต่งหนวดของในหลวงเมื่อไรนายภูสามาลานั้นก็ได้กล่าวตอบว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละเสนาบดีนั้นก็ให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่เขาแล้วพูดว่าข้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขาถามว่ากิจอะไรเล่านายก็บอกว่าแกต้องทำเป็นเหมือนจะทำการแต่งพระมัสสุของในหลวงมัสสุก็คือหนวดนะแล้วก็สะบัดมีดโกนให้คมกริบตัดก้านพระศอเสียจักได้เป็นเสนาบดีข้าจักเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะก็คิดจะปรองพระชนพระราชานะนายภูสามาลานะคนที่แต่งตัวคนที่ตัดผมเนี่ยก็รับว่าได้ในวันแต่งมัสสุถวายในหลวงเอาน้ำหอมสะสงพระมัสสุให้เปียกสะบัดมีดโกนจับที่ชายพระนราธิบดีคิดว่ามีดโกนมีคมร้อยไปเสียหน่อยเราควรตัดก้านคอโดยฉับเดียวเท่านั้นดังนี้แล้วจึงยืนส่วนข้างหนึ่งสะบัดมีดโกนอีกก็คือไปรับมีดโกนนะนะก็เอามีดโกนไปรับที่แผ่นหนังเนี่ยเรียกว่าสะบัดมีดโกนมีดโกนสมัยเก่าอ่ะนะต้องใช้รับกับแผ่นหนังในขณะนั้นพระราชาทรงระลึกถึงมนต์ของพระองค์ได้เมื่อจะทรงทำการสาธยายก็ตรัสว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอาหังปิตันชานามิชานามินะไอคนที่กำลังสะบัดมีดโกนอยู่ก็ตกใจนะพระราชารู้แล้วเลยเนี่ยโอ้ยเรานี่ตายแน่เลยเหงื่อก็ไหลโซมจากหน้าผากของนายภูสามาลาแล้วเขาเข้าใจว่าในหลวงทรงทราบเราแล้วกลัวจึงโยนมีดโกนทิ้งเสียที่แผ่นดินแล้วหมอบกราบลงแทบพระบาทก็กุศโลบายของพระราชานะพระราชาพอกำหนดเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีเลยธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนี้ว่าเฮ้ยไอ้ภูสามาลาใจร้ายมึงเข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้มึงหรือนายภูสามาลาก็ทูลว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าช่างเถอะอย่ากลัวเลยบอกมาเถิดก็พระราชาก็ยังไม่รู้อะไรนะแต่ว่าทำพิรุธอย่างนี้ก็คงจะต้องมีอะไรแน่นอนนายผู้สามาลาก็ทูลว่าพระเจ้าข้าเสนาบดีให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์บอกว่า
แกจงทำทีเป็นแต่งพระมัสุของในหลวงตัดก้านคอเสียเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วข้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งแกให้เป็นเสนาบดีพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าเราได้ชีวิตเพราะอาศัยอาจารย์ก็คืออาจารย์คือสิทธิ์โง่เนี่ยนะสิทธิ์โง่ของอาจารย์ตักศิลาเนี่ยนะมาเป็นอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินแล้วดังนี้แล้วจึงดำรัสสั่งให้หาเสนาบดีมาเฝ้าตรัสว่าเสนาบดีผู้เจริญชื่อว่าอะไรที่เธอไม่ได้แล้วจากสำนักของเราบัดนี้เราไม่อาจจะดูเธอได้เธอจงออกไปจากแว่นแฟนของเราก็รับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้นแล้วรับสั่งให้มานพผู้อาจารย์มาเฝ้าตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านดังนี้แล้วทรงทำสการะใหญ่ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์นั้นแล้วจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะได้มาเป็นเสนาบดีเนี่ยนะก็ด้วยกุศลกรรมสั่งสมไว้นะมานพในครั้งนั้นได้เป็นจุลบันทกพระศาสดาก็เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อจุลบันทกก็โง่อย่างนี้เหมือนกันแม้ในการนั้นเราก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักของเธอยังเธอให้ตั้งอยู่ในโลกิยทรัพย์แล้วในวันรุ่งขึ้นเมื่อคาถาสนทนากันตั้งขึ้นว่าน่าสรรเสริญพระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งพำนักของจุลบันทกแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องอดีตในจุลเศรษฐิชาดกแล้วตรัสคาถาว่าผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งพำนักของจุลบันทกนี้เฉพาะแต่ในบัดนี้หามิได้ถึงในการก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักแล้วเหมือนกันแต่ว่าในการก่อนเราได้ทำจุลบันทกนี้ให้เป็นเจ้าของโลกิยทรัพย์บัดนี้ทำให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลอันเตวาสิกแม้ในครั้งนั้นได้เป็นจุลบันทกในบัดนี้ส่วนจุลการเศรษฐีผู้ฉลาดเฉียบแหลมเข้าใจพยากรณ์นักสัตว์ในครั้งนั้นคือเรานั่นเองก็คือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเป็นจุลการเศรษฐีนะแล้วก็ดูเลิกยามและเห็นหนูตัวหนึ่งก็ชี้บอกว่าใครเอาหนูตัวนี้ไปเลยนะจะได้เป็นเศรษฐีนะก็เลยมีคนเดินทางแถวนั้นคนหนึ่งก็เห็นก็เลยเอาหนูไปนะก็คิดเอ๊จะได้เป็นเศรษฐีจริงหรือนะเอาไปทำอะไรดีเอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวก็แล้วกันนะก็ได้มาการกันนิดเดียวนะเอาการกันนิดหนึ่งก็ไปซื้องบน้ำอ้อยแล้วก็มาละลายน้ำไปให้กับคนที่เก็บหญ้าเก็บอะไรนะไปผูกสัมพันธไมตรีกับคนที่เก็บดอกไม้นะแล้วก็เจ้าของสวนจนกระทั่งไปผูกไมตรีกับพวกพ่อค้าต่างๆนะแล้วก็พวกนายเรือนะตอนหลังก็ค้าขายเป็นการใหญ่ได้ทรัพย์มาตั้งหลายแสนนะก็เลยไปให้กับจุลกัสเศรษฐีจุลเศรษฐีก็เลยบอกว่าอ้าวเธอฉลาดมากนะก็มาเป็นลูกเขยเราก็แล้วกันก็เลยให้โลกิยทรัพย์แก่จุลบันทกในอดีตนะพวกภิกษุก็ชมพระจุลบันทกอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุพระจุลบันทกแม้ไม่สามารถจะเรียนคาถา4บทโดย4เดือนได้นะ4บาทคือคาถาหนึ่งนี่นะก็ไม่สนับความเพียรตั้งอยู่ในอรหัตแล้วบัดนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตระธรรมแล้วพระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่งด้วยธรรมสี่ประการพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาของเราปรารภความเพียรแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโลกุตรธรรมได้เทียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอุทธาเนนัปปมาเดนะสัญญะเมนะทะเมนะจะดีปังกะยิราทะเมธาวียังโอโคนาภิกีรติผู้มีปัญญาพึงทำเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันก็คือวิริยะนะด้วยความไม่ประมาทก็คือสติด้วยความระวังก็คือสำรวมความสำรวมนะนะอินเรสังวรและด้วยการฝึกนะคือธรรมะความข่มใจพวกขันติพวกนี้นะนะก็มีธรรมะสี่ประการก็คือความขยันหมั่นเพียรนะความไม่ประมาทความระแวดระวังนะคือความสำรวมเนี่ยแล้วก็ด้วยความฝึกแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าทีปังกะยิราทะ
ความว่าผู้มีปัญญาประกอบพร้อมแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมพึงทำคือพึงกระทำได้แก่อาจทำเกาะสามารถที่จะทำเกาะคืออรัตผลอรัตผลนี่ชื่อว่าเป็นทีปังนะทีปะแปลว่าเกาะอันเป็นที่พึ่งพำนักของตนในสาครคือสงสารอันลึกยิ่งนะโอคะสี่โดยความเป็นที่พึ่งอันได้ยากยิ่งนี้ด้วยธรรมอันเป็นเหตุสี่ประการเหล่านี้ก็คือด้วยความมันกล่าวคือความเพียรถ้าพูดถึงความเพียรก็ได้แก่สัมมาประธานสี่นะวิริยินสี่วิริยธิบาทวิริยพละพวกนี้วิริยะสัมโพชฌงค์สัมมาวายามะอันเดียวกันด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือการไม่อยู่ปราศจากสติก็ได้แก่สติปัฏฐานนะสตินสีสติพละสติสัมโพชงสัมมาสติด้วยความระวังกล่าวคือปาริสุทธิศีลสี่นะพูดถึงอินทรียสังวรนะก็หมายถึงสี่เลยนะก็ได้แก่อะไรบ้างปาติโมกสังวรอินทรียสังวรแล้วก็ปัจจยะนิสิตศีลอาชีวะปริสุทธินะนี่ก็หมายถึงการระวังการสำรวมนั่นเองสัญญเมนะสัญญมะนี่นะความสำรวมด้วยจตุปริสุทธิศีลแล้วก็ธรรมะความคมความฝึกก็ได้แก่การฝึกอินทรีย์ฝึกอินทรีย์ก็ฝึกอินทรีย์ทั้ง6นะมีใจเป็นที่6นั่นแหละถามว่าพึงทำเกาะเช่นไรแก้ว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้อธิบายว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้ำคือกิเลสทั้ง4อย่างไม่สามารถจะท่วมทับคือกำจัดได้แท้จริงพระอรหันต์อันโอคะไม่สามารถจะท่วมทับได้เลยในเวลาจบคาถาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพระจุรบันทกเถระจบนะพระจุรกะขอโทษครับเรื่องพระจุลปันธกะเถระจบนะก็ประกาศอริยสัจนะก็คือทำเกาะที่พึ่งนะซึ่งก็หมายถึงพระนิพพานนะเพราะว่าอรหัตผลเนี่ยก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ห่วงน้ำที่จะท่วมทับไม่ได้ก็ได้แก่โอคะพวกนี้ก็เป็นสมุทัยความหมั่นความไม่ประมาทความระวังความฝึกพวกนี้ก็เป็นมรรคนะมันก็แสดงนิโรธแสดงสมุทัยแสดงมรรคนะก็เอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้กำหนดรู้ทุกข์หรือว่าหลีกออกจากทุกข์นะซึ่งเป็นฝั่งในเป็นวัฏฏะนั่นเองวันนี้ก็อนุโมทนาแค่นี้นะครับสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นธรรมปทัตตกถาอัตตกถาขุททกนิกายคาถาธรรมบทพระสูตรและอัตตกถาเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เบอร์40เรื่องพาลนักสัตว์ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนักสัตว์ของคนพาลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปมาดะมนุยุนชันติเป็นต้นคนพาลชาวเมืองสาวัตถีเล่นนักสัตว์ความพิสดารว่าดังได้สดับมาในสมัยหนึ่งเขาเป่าประกาศชื่อพาลนักสัตว์ในพระนครสาวัตถีในนักสัตว์นั้นพวกชนพาลผู้มีปัญญาสามเอาเท่าและโคใหม่ก็คือขี้โคทาร่างกายเที่ยวกล่าววาจาของอสัตบุรุษไปตลอด7วันเห็นใครๆเป็นญาติก็ตามเป็นสหายก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามชื่อว่าละอายอยู่ไม่มียืนกล่าววาจาของอสัตบุรุษอยู่ที่ประตูทุกๆประตูมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจฟังอสัตบุริสวาทะของพวกเขาได้จึงส่งทรัพย์ให้กึ่งบาทบ้างบาทหนึ่งบ้างกหาปณะหนึ่งบ้างตามกำลังพวกเขาถือเอาทรัพย์ที่ได้แล้วได้แล้วที่ประตูเรือนของมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็หลีกไปอันนี้ก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างนี้ด้วยนะก็คือไปพูดจาลามกเลวทรามอะไรต่างๆที่ประตูเรือนของชาวบ้านเขาเบื่อหน่ายละอาเขารังเกียจนะเขาละอายเขาก็ให้ทรัพย์นะก็เอาไปใช้ไปจ่ายกันนะเคยเห็นในเขาออกทีวีในญี่ปุ่นนะจะมีวันที่เขาแห่ไอ้ประหลัดคลิกอะนะเอาอวัยวะเพศชายก็คือสิบลึงเนี่ยนะเอามาแห่กันมีตั้งแต่ขนาดใหญ่นะเท่ากับในต้นซุงเลยนะเอาต้นซุงมาแกะนะจนกระทั่งมีขนาดเล็กจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเอาไม้เสียบนะแล้วก็พวกนะสาวแก่แม่ม่ายทั้งหลายก็ออกไปแห่กันนะพวกชายหนุ่มชายแก่ก็ออกไปพวกสาวๆก็จะไม่กล้าออกไปอยู่ในบ้าน
ก็มีประเพณีอย่างนี้เหมือนกันของบ้านเราก็มีประหลัดคลิกนะเอามาบูชาสการะนี่ก็เป็นพวกเป็นคนพาลนะพาลนักศัตรูอย่างนี้เหมือนกันก็ในการนั้นพระนครสาวัตถีมีพระอริยสาวกประมาณ5 โกฏิโอ้มีตั้ง50 ล้านเนี่ยนะท่านเหล่านั้นส่งข่าวไปถวายพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับภิกษุสงฆ์อย่าเสด็จเข้าไปสู่พระนครจงประทับอยู่แต่ในพระวิหารสิ้น7 วันก็แลตลอด7 วันนั้นท่านเหล่านั้นจัดข้าวยาคูและพัดเป็นต้นส่งไปในพระวิหารนั่นแหละเพื่อภิกษุสงฆ์แม้ตนเองก็ไม่ออกจากเรือนก็ครั้นเมื่อนักสัตว์สุดสิ้นลงแล้วในวันที่8อริยสาวกเหล่านั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เสด็จเข้าไปยังพระนครถวายทานใหญ่นั่งณส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ7 วันของพวกข้าพระองค์ล่วงไปได้โดยยากอย่างยิ่งโอ้มันทำไมนานอย่างนี้นะ7 วันนี้ก็ความจริงก็จะเป็นความรู้สึกอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดมันมีความทุกข์ยากลำบากอยู่เนี่ยเวลาเนี่ยวันคืนล่วงไปมันก็ช้ามากแต่ถ้าเกิดกำลังมีความสุขมีความสบายกำลังเสพสุขอยู่เนี่ยวันคืนล่วงไปล่วงไปมันก็เหมือนกับเร็วมากนะเพราะฉะนั้น7 วันเนี่ยของพระอริยสาวกที่ท่านไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปนะบำเพ็ญกุศลที่พระวิหารนี่ก็เป็นความทุกข์ความยากลำบากอย่างยิ่งเลยเมื่อพวกข้าพระองค์ได้ยินวาจาไม่ใช่ของสัตว์บุรุษของพวกพาลหูทั้งสองเป็นประหนึ่งว่าถึงอาการจะแตกทำลายใครๆก็ไม่ละอายแก่ใครๆเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ให้พระองค์เสด็จเข้าภายในพระนครถึงพวกข้าพระองค์ก็ไม่อาจออกจากเรือนคนพาลกับคนฉลาดนั้นมีอาการต่างกันพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของอริยสาวกเหล่านั้นแล้วตรัสว่ากิริยาของพวกผู้มีปัญญาสามย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันเป็นสาระย่อมบรรลุสมบัติคืออมตะมหานิพพานดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าปมาดะมะนุยุนชันติบาลาดุมเมทิโนชนาอัปปมาดัญจะเมธาวีทนังเศรษฐังวรคติมาปมาดะมะนุยุนเชทะมากามรติสันทวังอัปมัตโตหิชายันโตปัปโปติวิปุลังสุขังพวกชนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมประกอบเนืองๆซึ่งความประมาทส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าตามประกอบความประมาทอย่าตามประกอบความเฉยชิดด้วยความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์มาดูแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพาลาได้แก่ผู้ประกอบด้วยความเป็นชนพาลคือผู้ที่ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าพวกที่เขลาเบาปัญญานะไม่มีปัญญาในการที่จะรู้ประโยชน์อันเป็นสาระทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยก็คือไม่เชื่อบุญบาปบุญคุณโทษนั่นเองบทว่าทุมเมทิโนคือไร้ปัญญาพวกชนพาลนั้นเมื่อไม่เห็นโทษในความประมาทชื่อว่าย่อมประกอบเนืองๆซึ่งความประมาทคือว่าย่อมให้การล่วงไปด้วยความประมาทคือปล่อยสติให้เป็นไปในกามทั้งหลายไม่เจริญบุญกุศลนะบทว่าเมธาวีเป็นต้นความว่าส่วนบัณฑิตผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์คือรัตนะ7 ประการอันประเสริฐคือสูงสุดซึ่งสืบเนื่องมาแต่วงตระกูลอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายเมื่อเห็นอานิสงส์ในทรัพย์ว่าเราทั้งหลายอาศัยทรัพย์อันสูงสุดจักถึงสมบัติคือกามคุณจักทำทางเป็นที่ไปสู่ปรโลกให้หมดจดได้ย่อมรักษาทรัพย์นั้นไว้ฉันใดแม้บัณฑิตก็ฉันนั้นเมื่อเห็นอานิสงส์ในความไม่ประมาทว่าชนผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นย่อมบรรลุโลกุตระธรรมมีมรรคและผลเป็นต้นย่อมยังวิชา3และอภิญญา6ให้ถึงพร้อมได้ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเพราะฉะนั้นก็ความไม่ประมาทนี้ก็เป็นเหตุ
นะที่จะทำให้ได้คุณธรรมพิเศษนะก็คืออุตริมนึกธรรมทั้งหลายฌานอภิญญาสมาบัติมรรคผลนะก็รู้แจ้งพระนิพพานก็ได้ด้วยบทว่ามาประมาดังความว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตามประกอบความประมาทคืออย่าให้การล่วงไปด้วยความประมาทบาลคาถาว่ามากามรติสันทวังความว่าอย่าตามประกอบคืออย่าคิดได้แก่อย่าได้เฉพาะแม้ซึ่งความเฉยชิดด้วยอำนาจแห่งตัณหากล่าวคือความยินดีในวัตถุกามและกิเลสกามอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปมัวเมาอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปมัวเมาในวัตถุกามก็คือกามคุณห้านั่นแหละแล้วก็กิเลสกามก็คือตัณหาอุปาทานที่ไปยึดติดในกามคุณต่างๆเหล่านั้นแม้เพียงความคิดก็อย่าคิดเลยบทว่าอัปมัตโตหิเป็นต้นความว่าเพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วโดยความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่เพ่งอยู่ย่อมบรรลุนิพพานสุขอันไพบูลย์คือโอฬารย่อมบรรลุนิพพานอสุขอันไพบูลย์ก็คือโอฬารนะหมายถึงเพ่งด้วยอารัมปนูปนิชฌานบ้างนะอารัมมณูปนิชฌานเพ่งด้วยลัคนูปนิชฌานบ้างก็สลับกันไปนะตามการก็ทำให้บรรลุพระนิพพานอันเป็นความสุขอย่างไพบูลย์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลได้ในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แหละเรื่องภาลนสัตว์ก็จบนะเรื่องภาลนสัตว์นี่ไม่มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเหตุตั้งเรื่องให้พระพุทธเจ้าได้แสดงพระคาถานี้นะก็คือให้รู้ว่าพวกชนพาลนั้นประมาทมีปัญญาสามก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าส่วนผู้ที่มีปัญญารักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนกับทรัพย์อันประเสริฐก็ย่อมได้รับประโยชน์อันสูงสุดอย่างไพบูลย์เลยก็คือพระนิพพานนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระมหากัสสปะเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระมหากัสสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะมาดังอัปปมาเดนะเป็นต้นพระเถระตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพยจักษุความพิสดารว่าวันหนึ่งพระเถระอยู่ในบิพลิคูหาก็คือถ้ำแห่งหนึ่งนะถ้ำไม้เรียบเที่ยวไปบิณฑบาตไปหลังพัดก็นั่งเจริญอาโลกะกสินนะก็คือพิจารณาตัวตาด้วยตาทิพย์ด้วยได้ตาทิพย์ด้วยนะตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้วซึ่งจุติและเกิดในที่ทั้งหลายมีในน้ำแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นอยู่ด้วยทิพยจักษุพระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าวันนี้กัสสปะผู้บุตรของเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรหนอทรงทราบว่าตรวจดูการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงตรัสว่าชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกำหนดใครๆไม่สามารถจะทำการกำหนดสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดาอันบรรดาบิดายังไม่ทันรู้ก็จุติเสร็จแล้วได้การรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิดอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นดังนี้แล้วทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้าตรัสพระคาถานี้ว่าปะมาดังอัปปมาเดนะยะดานุดติปันดิโตปัญญาปาสาดะมารุยหะอโสโกโสกินิงปะชังปับบะตัดโถวะภุมมัตเถทีโรบาเลอเวคติเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกนักปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นแก้อัดนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านุดติเป็นต้นความว่าเมื่อใดบัณฑิตพ่อพูนธรรมมีความไม่ประมาทเป็นลักษณะไม่ให้โอกาสแก่ความประมาทชื่อว่าย่อมบรรเทาคือย่อมขับไล่ซึ่งความประมาทนั้นด้วยกำลังแห่งความไม่ประมาทเหมือนน้ำใหม่ไหลเข้าสู่สระโบกขรณียังน้ำเก่าให้กระเพื่อมแล้วก็คือน้ำเก่าให้มันไหลออกไปด้วย
ไม่ให้โอกาสแก่น้ำเก่านั้นย่อมรุนคือย่อมระบายน้ำเก่านั้นให้ไหลหนีไปโดยที่สุดของตนฉันนั้นนั่นแลเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นมีความประมาทอันบรรเทาแล้วบำเพ็ญปฏิปทาอันสมควรแก่ความไม่ประมาทนั้นอยู่ขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตร์กล่าวคือทิพยจักษุอันบริสุทธิ์โดยอัตว่าสูงเยี่ยมด้วยปฏิปทานั้นดุจบุคคลขึ้นสู่ปราศาสตร์ทางบันไดฉะนั้นชื่อว่าผู้ไม่เศร้าโศกเพราะความเป็นผู้ละลูกศรคือความโศกเสียได้แล้วย่อมพิจารณาเห็นคือย่อมมองเห็นประชาคือหมู่สัตว์ผู้ชื่อว่ามีความเศร้าโศกเพราะความเป็นผู้ละลูกศรคือความโศกยังไม่ได้ซึ่งจุติอยู่และเกิดอยู่ด้วยทิพยจักษุถามว่าเหมือนอะไรแก้ว่าเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นอธิบายว่าบุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ที่พื้นดินได้หรือผู้ยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ในบริเวณแห่งปราสาทได้โดยไม่ยากฉันใดปราชญ์คือบัณฑิตได้แก่พระมหาคีนาศพแม้นั้นก็ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายผู้ยังถอนพืชคือวัตตะไม่ได้จุติอยู่และเกิดอยู่โดยไม่ยากฉันนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระมหากัสสปะเถระก็จบพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นในการที่จะแสดงทำให้พระมหากัสสปะบรรลุอะไรนะเพราะว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์จบกิจแล้วล่ะเพียงแต่ว่าให้เป็นเหตุตั้งเรื่องในการแสดงคาถาให้ผู้อื่นได้ฟังเพื่อจะได้บรรลุอริยผลนะเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นผู้ที่บรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทนะขึ้นสู่ทางพิณประสาทแล้วก็พิจารณาเห็นหมู่สัตว์ที่เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าสัตว์ทั้งหลายก็เกิดจากกรรมนั่นแหละกรรมนั้นก็เป็นบริวารหรือว่าเป็นพวกพ้องของตัณหาถ้าเกิดทำลายตัณหาได้สิ้นกรรมก็ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีการจุติอุบัตินั้นการที่เข้าไปพิจารณาด้วยทิพยจักขุเหล่านี้แล้วก็น้อมไปให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดนะก็ทำให้รู้ชัดความเป็นจริงได้อีกพระสูตรหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องภิกษุสองสหายเรื่องสั้นๆข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุสองสหายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุเป็นต้นภิกษุสองรูปมีปฏิปทาต่างกันได้ยินว่าภิกษุสองรูปนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปยังวิหารอันตั้งอยู่ในป่าในภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งเก็บฟืนมาต่อเวลายังวันแล้วจัดเตาไฟแล้วนั่งผิงไฟสนทนากับพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรอยู่ตลอดปฐมยามรูปหนึ่งไม่ประมาททำสมณธรรมอยู่ตักเตือนรูปนอกนี้ว่าผู้มีอายุท่านอย่าทำอย่างนั้นเพราะอบายภูมิสี่เป็นเช่นเรือนที่เป็นที่นอนแห่งชนผู้ประมาทแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันบุคคลผู้โอ้อวดไม่อาจทรงให้ยินดีได้ท่านไม่ฟังคำตักเตือนของภิกษุนั้นภิกษุนอกนี้คิดว่าภิกษุนี้ไม่เชื่อถ้อยคำจึงไม่ปรารถนาจะตักเตือนก็เป็นผู้ที่ว่ายากนะเมื่อว่ายากไม่ฟังก็ไม่มีใครอยากจะตักจะเตือนจะแนะนำจะบอกกล่าวท่านไม่ประมาทแล้วได้ทำสมณธรรมภิกษุที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอาในเมื่อไม่สนใจก็ไม่พูดละปฏิบัติธรรมดีกว่าฝ่ายพระเถระผู้เกียจคร้านผิงไฟในปฐมยามแล้วในเวลาที่ภิกษุนอกนี้เดินจงกรมแล้วก็เข้าไปสู่ห้องจึงเข้าไปพูดว่าท่านผู้เกียจคร้านมากท่านเข้าไปสู่ป่าเพื่อต้องการหลับนอนหรือนี่ก็เวลาเขาปฏิบัติธรรมะกันก็ตัวเองก็ไปนั่งผิงไฟคุยกับภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเวลาเขาจะพักผ่อนนี่ก็ไปเตือนเขาให้มีความเพียร นะไปเหมือนกับอะไรไปรุกรานนะเธอเตือนฉันได้ฉันก็เตือนเธอได้เหมือนกันอันบุคคลเรียนกรรมฐานในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วลุกขึ้นทำสมณธรรมตลอดกลางคืนกลางวันไม่ควรหรือดังนี้แล้วก็เข้าไปยังที่อยู่ของตนแล้วก็นอนหลับนะไปพูดเตือนแค่นี้นะแล้วก็ตัวเองก็หลับนะฝ่ายที่สุดนอกนี้พักผ่อนในมัชฌิมยามแล้วกลับลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยามท่านไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นต่อการไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายโอ้น่ายินดีน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งน่ามุทิตาอย่างยิ่งเลยนะ
เป็นผู้ที่มีความเพียรนะก็สมควรแล้วกับการที่จะบรรลุอริยสัจธรรมภิกษุรูปเกียจคร้านนอกนี้ให้เวลาล่วงไปด้วยความประมาทอย่างเดียวภิกษุสองรูปนั้นออกพรรษาแล้วไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเป็นเพื่อนกันไม่รู้ว่าเพื่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะถ้าไปติเตียนว่ากล่าวนี่ก็มีโทษนะเกิดในอบายได้เลยพระศาสดาก็ตรัสถามภิกษุทั้งสองพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถานกับภิกษุทั้งสองรูปนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ประมาททำสมณธรรมกันแลหรือจิตแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วแลหรือภิกษุผู้ประมาทกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความไม่ประมาทของภิกษุนั่นจักมีแต่ที่ไหนตั้งแต่เวลาไปเธอนอนหลับให้เวลาล่วงไปแล้วนะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบนอนเลยชอบคุยด้วยชอบนอนด้วยแต่ก็ไปว่าพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์นะนี่เป็นโทษมากนะเนี่ยพระศาสดาตรัสถามว่าก็เธอเล่าภิกษุถามภิกษุผู้เกียจคร้านนะว่าเอาแล้วเธอล่ะไปบอกว่าพระภิกษุนั้นนอนหลับปล่อยเวลาล่วงไปแล้วเธอล่ะเธอทำอะไรภิกษุรูปเกียจคร้านทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เก็บฟืนมาต่อเวลายังวันจัดเตาไฟแล้วนั่งผิงไฟอยู่ตลอดปฐมยามไม่หลับนอนให้เวลาล่วงไปแล้วนะนึกว่าตัวเองทำถูกนะนั่งผิงไฟนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคุยกันหรอกปล่อยเวลาล่วงไปปฐมยามมชิมยามถึงค่อยหลับสี่ทุ่มนะถึงจะไปนอนผู้มีปัญญาดีย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาสามลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับท่านว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ที่ประมาทแล้วปล่อยเวลาล่วงไปเปล่ายังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทและทำผู้ไม่ประมาทให้เป็นผู้ประมาทเธอเป็นเหมือนม้าตัวทุรพลขาดเชาก็คือความเร็วแล้วในสำนักแห่งบุตรของเราส่วนบุตรของเรานี่เป็นเหมือนม้าที่มีเชาเร็วในสำนักของเธอดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอัปมัตโตปมัตเตสุสุตเตสุพหุชาคโรอาบาลัสสังวะสีคัสโสหิตวายาติสุเมทัสโสผู้มีปัญญาดีเมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้วไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับแล้วตื่นอยู่โดยมากย่อมละบุคคลผู้มีปัญญาสามไปเสียดุจม้าตัวมีฝีเท้าเร็วละทิ้งตัวหากำลังมิได้ไปฉะนั้นแก้อัดบทว่าอัปมัตโตความว่าชื่อว่าพูดถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะความเป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติได้แก่พระขีณาสพนะพระขีณาสพชื่อว่าอัปมัตโตก็คือผู้ที่ไม่มีความประมาทอีกต่อไปแล้วปมัตเตสุความว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในการปล่อยสตินะก็คือไม่สนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งสติไว้ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนในการเคลื่อนไหวเหยียดคู่ก้าวไปถอยกลับต่างๆนะก็ไม่มีกรรมฐานไม่มีคำสอนอยู่ในใจนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปล่อยสตินะไม่สมรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายบทว่าสุตเตสุคือเมื่อสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าประพฤติหลับอยู่ทุกอิริยาบถ ทีเดียวเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติบทว่าพหุชาคโรได้แก่ผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือความไพบูลย์แห่งสติเป็นอันมากเพราะฉะนั้นชาคริยานุโยคเนี่ยนะหรือว่าชาคริยธรรมเนี่ยก็หมายถึงตัวสตินะเป็นธรรมเครื่องตื่นหรือว่าการประกอบทำความเพียรในความเป็นผู้ตื่นก็คือให้อบรมสติสัมปชัญญะนั่นเองถ้าพูดถึงสติก็หมายถึงต้องมีสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยนะบทว่าอาบลสังวะความว่าดุจม้าสินทบอาชาในตัวมีชาวเร็ววิ่งทิ้งม้าตัวที่มีกำลังซามมีชาวขาดแล้วก็หมายถึงว่าไม่มีความรวดเร็วนั่นเองโดยความเป็นม้ามีเท้าด้วนไปฉะนั้นถ้าเท้าด้วนจะไปวิ่งได้ยังไงนะก็กระตอกกระแตะไปบทว่าสุเมธโสเป็นต้นความว่าบุคคลผู้มีปัญญายอดเยี่ยมย่อมละบุคคลผู้เห็นปานนั้นไปด้วยอาคมคือปริยัติบ้างด้วยอธิคมคือการบรรลุมรรคผลบ้างอธิบายว่าเมื่อคนมีปัญญาทึบพยายามเรียนพระสูตรสูตรหนึ่งอยู่นั่นแลผู้มีปัญญาดีย่อมเรียนได้วรรคหนึ่งย่อมละไปด้วยอาคมคือปริยัติอย่างนี้ก่อนอันหนึ่งเมื่อคนมีปัญญาทึบกำลังพยายามทำที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันอยู่นั่นแลและเรียนกรรมฐานสาธยายอยู่นั่นแล
แม้ในการเป็นส่วนเบื้องต้นบุคคลผู้มีปัญญาดีเข้าไปสู่ที่พักกลางคืนหรือที่พักกลางวันที่ผู้อื่นทำไว้พิจารณากรรมฐานอยู่ยังสัพพกิเลสให้สิ้นไปทำโลกุตระธรรม9ประการให้อยู่ในเงื้อมมือได้ผู้มีปัญญาดีย่อมละไปด้วยอธิคมคือการบรรลุมรรคผลอย่างนี้อันหนึ่งผู้มีปัญญาดีละคือทิ้งคนมีปัญญาทึบนั้นไว้ในวัฏฏะถอนตนออกจากวัฏฏะไปโดยแท้แลนะก็ผู้ที่มีปัญญาดีนี่ก็นอกจากจะทิ้งนะเขาเรียกอะไรขาดช่วงนะทิ้งห่างเลยนะไม่เห็นฝุ่นเลยโดยปริยัติบ้างโดยอธิคมคือการบรรลุบ้างนะแล้วก็ทิ้งนะผู้ที่มีปัญญาสามเอาไว้ในวัฏฏะส่วนตนเองก็ถอนตนออกจากวัฏฏะนะหลุดพ้นบรรลุพระนิพพานไปนะในการจบคาถาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุสองสหายก็จบนะนี่ก็เป็นคาถาในการที่จะเตือนสติให้ไม่ประมาทนะเพราะว่าบุคคลที่ประมาทก็คือไม่ได้ระลึกถึงคำสอนไม่ได้ปรารภความเพียรไม่ได้อบรมไตรสิกขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้อย่าเป็นผู้ที่ประมาทอบรมไตรสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมคืออริยสัจสี่รู้แจ้งพระนิพพานด้วยการทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุฏกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่หนึ่งเล่มเบอร์40เรื่องเท้าสักกะข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ในกูตาคารศาลาทรงปารภเท้าสักกะเทวราชตรัสพระคาถาธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาเดนะมัคควาเป็นต้นเหตุที่เท้าสักกะได้พระนามต่างๆความพิสดารว่าเจ้าฤฉวีนามว่ามหาลิอยู่ในเมืองเวสาลีพระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกะปัญหาสูตรของพระตถาคตแล้วทรงดำริว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติของเท้าสักกะไว้มากมายพระองค์ทรงเห็นแล้วหรือจึงตรัสหรือไม่ทรงเห็นแล้วตรัสหนอแลทรงรู้จักเท้าสักกะหรือไม่หนอเราจักทูลถามพระองค์แล้วก็สงสัยนะพุทธเจ้าเห็นเท้าสักกะรู้จักเท้าสักกะจริงหรือเปล่าครั้งนั้นแลเจ้าได้ฉวีนามว่ามหาลิเข้าไปเฝ้าถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่สมควรข้างหนึ่งเจ้ามหาลิฤฉวีครั้นนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วแลได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสักกะผู้จอมแห่งเทศทั้งหลายพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทศทั้งหลายอาตมาภาพเห็นแล้วแลเจ้ามหาลิก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าสกะนั้นจักเป็นเท้าสกะปลอมเป็นแน่เพราะว่าเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทศทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระเจ้าข้าก็ยังไม่เชื่อทีเดียวนะอันนี้ก็แสดงว่าศรัทธาในพระตถาคตยังไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเพราะว่าจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาลิอัตมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสักกะทั้งธรรมะที่ทำให้เป็นเท้าสักกะก็เท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะเพราะสมาทานธรรมเหล่าใดอัตมาภาพก็รู้จักธรรมเหล่านั้นแลพระเจ้าตรัสกับเจ้ามหาลินะว่ามหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ชื่อมคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้ามคะวาพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าปุรินดะ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 นี่แปลว่าให้นะปุระนี่แปลว่าก่อนปุระกะอินดะดะปุรินดะดะก็หมายถึงว่าให้ทานก่อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดอันนี้ก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าด้วยแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้ธรรมทานก่อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสักกะสักกะแปลว่าผู้ที่เคารพนะมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้น
ขาจึงเรียกว่าท้าววาสวะเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้ที่อาศัยแก่ชนเดินทางทั้งหลายนะมหาลิท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าสหัสสักขะสหัสสักขะก็หมายถึงผู้ที่เห็นอัดตั้งพันนะผู้ที่เห็นอัดตั้งพันอัคคะก็แปลว่าเห็นนะสหัสสะแปลว่าพันนะเป็นก็เรียกว่ามัชเชโรโปนะลบอัฏฐะความหมายตรงกลางนะข้อความตรงกลางก็คืออัฏฐะคำว่าสหัสสะพันอัฏฐะเนื้อความอัคคะแปลเห็นนะสมาทกันก็เหลือสหัสสักขะก็หมายถึงว่าเห็นเนื้อความตั้งพันมหาลินางอสุรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระประชาบดีของท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าท้าวสุชัมบดีผู้เป็นใหญ่กว่านางสุชาดานะก็คือเป็นสามีของสุชาดานั่นเองมหาลิท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเสวยราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตนะเป็นใหญ่อย่างยิ่งเลยแห่งเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเทวานมินทะเทวานมินทะผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นก็ท้าวสกะนี่มีชื่อทั้งกี่ชื่อเนี่ย7ชื่อนะก็คือชื่อมัคความัคควาเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ชื่อว่ามัคคะนะชื่อที่2ก็คือปุรินทดะเพราะว่าให้ทานก่อนกว่าคนอื่นทั้งหมดชื่อที่3คือสักกะเพราะว่าให้ทานโดยเคารพชื่อที่4ก็คือเป็นท้าววาสวะเพราะว่าให้ที่อยู่ที่พักอาศัยกับคนอื่นนะชื่อที่5ก็คือสหัสสักขะหรือว่าสหัสนัยสหัสเนตรก็ได้นะก็เป็นผู้ที่มีตาตั้งพันหรือว่าคิดเนื้อความได้ตั้งพันเห็นเนื้อความได้ตั้งพันชื่อที่6ก็คือสุชัมบดีเพราะว่าเป็นสามีของนางสุชาดาแล้วก็ชื่อที่7คือเทวานมินทะนะก็ได้แก่เป็นพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์ก็หมายถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่นะเทวานมินทะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายมหาลิท้าวสกะถึงความเป็นท้าวสกะแล้วเพราะได้สมาทานวัตตบท7ใดวัตตบท7นั้นได้เป็นอันท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้ววัตตบท7ประการเป็นไฉนคือข้อที่1เราพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือพึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตข้อที่3ก็คือพึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิตไม่พูดคําหยาบนะแสดงว่าเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนข้อที่4พึงเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตนะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่พูดให้คนอื่นก็แตกร้าวกันนะนอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ที่เมื่อไม่พูดส่อเสียดก็แสดงว่าต้องไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดปดด้วยนะแล้วก็ข้อที่5พึงมีจิตปราศจากมลทินคือความตรณีมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีแล้วในการสละควรกับการขอยินดีในการจำแนกแจกทานนี่ก็เป็นข้อที่5นะแปลว่าเป็นผู้ที่ให้ทานเป็นปกติพึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตก็หมายถึงเป็นผู้ที่อยู่ครองเรือนนะโดยประพฤติธรรมอันนี้เป็นข้อที่5นะก็คือมีจิตใจปราศจากความตรณีมีมืออันล้างไว้แล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ครอบครองเรือนโดยที่มีการสละมีการบริจาคอย่างนี้ส่วนข้อที่6ก็คือพึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิตก็หมายถึงว่าไม่พูดปดนะไม่พูดปดมีสัจจะวาจามีวาจาจริงส่วนเมื่อครู่นี้เป็นผู้พูดไม่พูดส่อเสียดนี่นะก็รวมทั้งไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนะแต่นี้ก็เป็นผู้รักษาคำสัตย์นั้นก็รวมการไม่กล่าวเท็จข้อที่6ข้อที่7พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตนะเป็นผู้ที่อบรมเมตตานะถ้าความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราไซเราพึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียวอันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธเลยเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีแต่ว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่โกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ห้ามทันทีดังนี้มหาลิท้าวสกะถึงความเป็นท้าวสกะเพราะได้สมาทานวัตตบท7ใดวัตตบท7นั้นได้เป็นของท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในการก่อนส
มาทานให้บริบูรณ์แล้วฉะนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคำไวยากรณ์นี้แล้วได้ตรัสพระพุทธพจน์ภายหลังว่าถวยเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและวาจาส่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตรณีมีวาจาตัดข่มความโกรธได้นั่นแลว่าสัปบุรุษนะก็คือเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีปัญญาท้าวสักกะก็บำเพ็ญกุศลเมื่อเป็นมัคคมานพ